นับสนุนโดย King Stella Fresh Gel หอมต่อเนื่องยาวนานกว่า30วันสวัสดีค่ะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบนะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนก็ต้องพูดบอกว่าซิงเกียยูอีซิงยิงควรใช้นะคะแล้วก็วันนี้มีเมนูอาหารตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมค่ะคนจีนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตัวปลาเนี่ยค่ะมันเหมือนโชคลาภเหมือนเงินทองนะคะถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเอาไปไหว้เวลาตรุษจีนศาสตร์จีนค่ะเราก็มักจะต้องมีปลาเพื่อจะเป็นเครื่องหมายสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเจ้าปลากระบอกจีนนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดามตรงจะทำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนจีนเคยไปกินที่ภัตตาคารจีนนะคะเรียกว่าเป็นอาหารเหล่าอย่างหนึ่งก็คือปลากระบอกจีนเขาจะนึ่งหลายๆคนก็แบบว่านึ่งยังไงอ่ะมันง่ายมากเลยคุณผู้ชมการนึ่งปลากระบอกนะคะปลากระบอกเนี่ยที่คนไทยส่วนใหญ่จะเห็นก็จะเป็นปลากระบอกตัวเล็กๆอันนั้นก็ไปทำแกงส้มแต่ว่าปลากระบอกจีนก็จะเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองจีนค่ะหาซื้อได้แถวเยาวราชหรือว่าคุณผู้ชมหาซื้อได้ที่สามย่านก็มีแทบทุกวันค่ะวิธีล้างปลาค่ะใช้เกลือทะเลค่ะโรยเขาแล้วก็คลุกเคล้าตัวปลาเนี่ยด้วยเกลือทะเลแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีพวกเลือดข้างในตัวปลาแบบนี้ค่ะเราต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าถ้าเราล้างไม่สะอาดสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ1เขาจะมีความขาว2เจ้าเลือดเนี่ยค่ะพอสุกแล้วมันจะกลายเป็นสีดำๆคล้ำๆมันจะทำให้ปลาของเราไม่สวยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เขาเกลือแล้วเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเปล่าค่ะไปดูวิธีล้างน้ำเปล่ากันดีกว่าปะเราจะเอาปลามาล้างเอาเกลือออกนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเวลาล้างปลาเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดมันยังขังอยู่ในท้องค่ะที่บอกเลยก็คือเนื้อปลาจะดำขั้นตอนก่อนที่จะเอาปลาไปนึ่งนะคะเราจะต้องราดด้วยเหล้าจีนค่ะเราราดปลาด้วยเหล้าจีนเพื่อให้เขาดับกลิ่นคาวค่ะแล้วเราก็จะเอาลงที่ซึ้งเอาไปนึ่งเวลานึ่งปลานะคะน้ำต้องเดือดก่อนเราจะนึ่งปลานะคะเป็นเวลาประมาณ 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวมาดามตวงพาคุณชมมาทำน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวซึ่งแสนง่ายเลยค่ะเราจะเอาขิงเนี่ยมาสับแล้วก็พริกขี้หนูค่ะแล้วก็เราจะมีเต้าเจี้ยวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะบีบลงไปแค่นี้ค่ะน้ำจิ้มปลากระบอกของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะปลาของเราก็สุกแล้วคุณผู้ชมถ้าเจ้าน้ำตัวนี้ค่ะชมชอบทานวุ้นๆเวลาที่ปลาเนี่ยเขาเย็นและเรียบร้อยตัวนี้เอาไปเข้าตู้เย็นนะคะมันก็จะเป็นวุ้นปลาซึ่งเด็กๆบางคนก็ชอบกินแต่ถ้าไม่ชอบก็เทน้ำทิ้งได้นะคะเราจะเอาปลาออกมาตั้งให้เขาหายร้อนค่ะแต่ก่อนที่จะเอาปลาเข้าตู้เย็นค่ะเราก็ต้องปิดฟิล์มเอาฟิล์มห่อปลาแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ค่ะเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาค่ะสามารถจะแช่แบบนี้ค้างคืนไว้ถ้าคุณชมจะเอามาเสิร์ฟเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเอามาแล้วก็แล่เอาหนังออกค่ะไม่ทานส่วนของหนังนะคะจะทานเป็นส่วนแค่เฉพาะเนื้อค่ะแค่นี้ก็อร่อยได้แบบเหลาเลยค่ะเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราจะรับประทานปลากระบอกนึ่งแบบจีนแบบนี้เราจะทานแบบเย็นๆค่ะเอาออกมาจากตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแล่เอาหนังออกนะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานนะคะเราหั่นปลาเป็นชิ้นๆได้เลยคุณผู้ชมเราต้องจิ้มน้ำจิ้มค่ะคุณผู้ชมความอร่อยของเจ้าปลากระบอกจีนนึ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมอยู่ที่ว่าการนึ่งเนี่ยจะต้องอย่าสุกเกินไปนะคะแล้วก็พอเนื้อปลาสดความหวานแล้วก็ความหอมของเจ้าปลากระบอกจีนเนี่ยเขาอร่อยมากเพราะว่าเขาเป็นปลาเรียกว่ากึ่งน้ำจืดและน้ำเค็มเป็นน้ำกร่อยนะคะถ้าปลาเมืองไทยบางทีจะเป็นปลาน้ำจืดก็เขาจะมีกลิ่นดินแต่ปลาแบบนี้มาจากเมืองจีนก็ไม่มีกลิ่นดินแต่ว่าเห็นบางเจ้าก็มีเลี้ยงที่เมืองไทยแล้วเช่นเดียวกันอ
ลองดูนะคะใครเป็นลูกสะใภ้คนจีนมาดามตวงแนะนำเลยว่าลองไปทำปลากระบอกจีนนึ่งแบบนี้ค่ะรับรองค่ะอากงอาม่ายกสมบัติให้เรียบร้อยเลยค่ะและช่วงหน้านะคะมีเมนูที่เรียกว่าทำกันในหม้อเดียวแล้วทานกันได้ทั้งบ้านมาฝากกันเลยค่ะพาสต้าหมูก้อนสูตรหม้อหุงข้าวค่ะพักสักครู่เดียวค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเลบ